สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะในพอดแคสต์ตอนนี้นะคะมินก็จะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเชื่อเถอะใหญ่เยอะเกินหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Don't Sweat the Small Stuff นะคะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครเนาะหนังสือเล่มนี้มินคิดว่าเหมาะกับคนที่กำลังเร่งรีบกับชีวิตมากเกินไปคิดว่าโลกมันหมุนเร็วเกินเราต้องตามให้ทันตลอดเวลาต้องตามเทรนต้องตามเทคโนโลยีให้ทันคิดว่าไม่มีเวลาแล้วเหมือนถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้อะค่ะจะช่วยให้เราทำทุกอย่างช้าลงแล้วก็เห็นคุณค่ากับในสิ่งที่เรามีณปัจจุบันดีกว่าเหมือนให้เราอยู่กับปัจจุบันมากกว่าก็เชื่อเถอะอย่าเยอะเกินนะคะเขียนโดยคุณริชาร์ดคาวสันคุณริชาร์ดคาวสันเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือจนประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะจนเขาเนี่ยเขียนหนังสือ Don't Sweat แล้วเขาก็เขียนเป็นแบบซีรีส์เป็นหลายๆเล่มเลยที่ขึ้นต้นด้วย Don't Sweat อย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนผู้อ่านนะคะเขาอ่านแล้วเขาได้ประโยชน์จากการที่เราไม่ต้องแบบอย่าเยอะเกินกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตมากเกินไปอย่างเงี้ยให้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วกับปัจจุบันซึ่งคุณริชาร์ดนะคะก็ขายไปได้มากกว่า25ล้านเล่มเลยนะในหนังสือซีรีส์ Don't Sweat แต่ก็คุณริชาร์ดนะคะก็เสียชีวิตเนาะเมื่ออายุ45ปีจากภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอดในปี2549ค่ะแต่ว่าตัวภรรยาของเขาก็คือคุณคริสตินเนี่ยเขาก็ยังเหมือนแบบดำเนินภารกิจของคุณริชาร์ดต่อไปว่าแบบเหมือนจะสานต่อการมอบสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้สำหรับประเด็นที่มิ้นอยากจะยกมาสรุปให้ทุกคนฟังวันนี้นะคะมิ้นก็หยิบมา3ประเด็นที่มิ้นชอบด้วยกัน3ประเด็นในหนังสือเล่มนี้ที่มิ้นชอบนะคะก็ประเด็นแรกที่มิ้นชอบเนี่ยคือจำไว้ว่าชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินคือแค่ฟังหัวข้อค่ะมันก็เหมือนทำให้เราฉุกคิดว่าเออจริงๆชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินถึงแม้ว่าเราเกิดมาเราจะต้องตายอยู่ดีนะคะแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งรีบกับชีวิตมากขนาดนั้นเหมือนทุกวันนี้ที่เราเห็นตามโซเชียลมีเดียแบบเนี้ยที่เราจะต้องมีนั่นมีนี่ภายในอายุเท่านี้เราจะต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆเราจะต้องรีบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันก็ดีสำหรับกลุ่มคนที่เขาคิดแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราแบบเนี้ยค่ะถ้าเราไปรีบอะไรมากเกินไปอย่างเงี้ยมันเหมือนเราไม่ได้ทันเห็นความสวยงามระหว่างทางเราไม่ได้เห็นคุณค่าณปัจจุบันนะสิ่งที่เรามีอยู่เหมือนชีวิตเราต้องเร่งรีบตลอดเวลาจะต้องรีบทำงานต้องรีบเก็บเงินต้องรีบประสบความสำเร็จให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้ใช้ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณริชาร์ดเขาบอกว่าอย่าไปรีบมันไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะแบบเราสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปของเราถ้าเรายังไม่ประสบความสำเร็จตอนอายุ20เราก็สามารถประสบความสำเร็จตอนอายุ30ถ้ายังไม่ใช่อายุ30ก็40คือไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเหมือนมันไม่มีอะไรสายเกินไปในชีวิตอะค่ะแบบบางคนเขาก็เพิ่งจะค้นพบตัวเองตอนอายุ80ก็มีว่าตัวเองชอบวาดรูปชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังฟังอยู่ที่กำลังเร่งรีบกับชีวิตอยู่อะค่ะก็ค่อยๆสโลว์ดาวน์ค่อยๆทำให้มันช้าๆลงแล้วก็เห็นคุณค่าของชีวิตณตอนนี้ดีกว่าประเด็นที่2นะคะก็คือให้เวลาแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อผู้นั้นเนี่ยเขาไม่สมควรได้รับมันประเด็นเนี้ยมันหมายความว่าเหมือนทุกคนเคยมีวันที่เรารู้สึกว่าหูมันแย่จังเลยมันเป็นวันที่ไม่มีอะไรดีกับชีวิตเราเลยใครทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจมีแต่อุปสรรคอะไรเงี้ยค่ะเช่นแบบเราออกไปข้างนอกแล้วรถก็ติดบางทีไปเผลอจอดรถแล้วตำรวจมาเรียกคิดว่าเราจอดทับเส้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเข้าไปช้อปปิ้งแล้วก็ทำของหกของหล่นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบทั้งวันนี้มันมีแต่เรื่องแย่ๆหรือขับรถแล้วคนข้างหน้าช้าทั้งที่อยู่เลนขวาแต่มันก็ไม่ควรเนาะแบบขับรถแล้วคนข้างหน้าช้าหรือเวลาเราเดินแล้ว
คนข้างหน้าเราเดินช้ามากมันหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยคือเราควรจะทำความเข้าใจคนเหล่านั้นหรือเหตุการณ์เหล่านั้นมากกว่าว่าบางทีคนเหล่านั้นนะคะที่เขาเดินช้าเขาอาจจะเจ็บขาเจ็บหลังอะไรเงี้ยทำให้เขาเดินช้าแบบเหมือนทุกครั้งที่เราจะอารมณ์ขึ้นหรือเราจะโกรธอ่ะให้เราทำความเข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเรามากกว่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเหมือนเราจะได้ให้อภัยแก่ผู้อื่นได้มากกว่าค่ะไม่ใช่เห็นอะไรที่ไม่พอใจก็อารมณ์เสียหงุดหงิดไปแล้วมันจะทำให้เราไม่ดีหรือแบบมันจะทำให้ทั้งวันนั้นอ่ะมันมีแต่อารมณ์ที่ไม่ดีเราพลังลบอะค่ะมันก็จะส่งผลต่อทั้งวันเลยถ้าเราทำอย่างเงี้ยได้อะมันเหมือนจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรารู้จักเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อภัยให้ผู้อื่นแล้วก็บทสุดท้ายนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งในการพักผ่อนบางคนนี่ก็คือต้องเร่งรีบทำงานสนใจงานไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาดูแลสุขภาพไม่มีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยไปเที่ยวก็ได้เดี๋ยวยังไงก็มีเวลาขอทำงานก่อนขอรีบก่อนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยได้อ่าน Atomic Habits ถ้าเราทำอะไรบ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยแต่ถ้าเราอยากสร้างนิสัยที่ดีก็หมั่นทำวันละเล็กวันละน้อยวันละ 1% มันก็จะทำให้เราติดเป็นนิสัยค่ะซึ่งการพักผ่อนเนี่ยมินคิดว่ามันเป็น priority ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยดีกว่าคือเราทำงานเราก็เหนื่อยแล้วนะคะเราก็ต้องการการพักผ่อนทั้งกายและใจถามว่าเมื่อเรามีเวลาที่จะพักผ่อนได้ถึงแม้จะแบบเป็นวันที่เราทำงานอย่างเงี้ยสัก5นาที10นาทีหรือ20นาทีมันก็มีค่าแล้วที่เราควรจะทำค่ะอย่างตัวมินเองมินทำงานอย่างเงี้ยมินแบบไม่ได้ทำแต่มินแบบทำไปพักไปทำไปพักไปเพราะว่าถ้าเราลุยทำอย่างเดียวมันจะเหนื่อยเกินทั้งแบบทั้งกายทั้งใจอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าการทำไปพักไปเนี่ยมันเหมือนผลงานมันออกมามีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราเร่งทำแล้วมันก็เหนื่อยมันหมดแรงเนี่ยค่ะหรือถ้าแบบมีเวลาอะไรเงี้ยวันหยุดก็คือจะปล่อยเลยแบบไม่ทำงานเลยจะไปเที่ยวเหมือนพักผ่อนให้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนร่างกายแล้วก็จิตใจเราค่ะมันต้องการการชาร์จพลังเนาะก็อย่าลืมดูแลร่างกายและจิตใจด้วยนะคะก็จริงๆแล้วมิ้นขอสรุปรวบยอดประเด็นหลักๆของหนังสือเล่มนี้เลยนะเหมือนคุณริชาร์ดเนี่ยค่ะเขาตั้งใจจะให้เราไม่ไปคิดอะไรแบบเล็กๆน้อยๆกับชีวิตมากเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนให้เอนจอยกับชีวิตให้เราพักผ่อนให้เราดูแลจิตใจดูแลร่างกายไม่ต้องไปรีบเกินไปไม่ต้องไปแข่งกับใครอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวของตัวเราเองพอใจกับสิ่งที่เรามีความสุขมินคิดว่าเนี่ยคือประเด็นที่เขาต้องการจะสื่อในหนังสือเล่มนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย